คำถามแรกก็ถามว่าในมุมมองอาจารย์หุ้นปันผลที่ดีราคาน่าสนใจใน1ปีหายากไหมครับผมเจอปัญหาว่าหุ้นปันผลได้มาในราคาค่อนข้างต่ำหุ้นเครือข่ายมือถือตัวนี้มองเป็นปันผลใช่ไหมครับใช่ใช่มีให้รีดมอด้วยแอนก็ไม่ได้แคปก็ใช่นะแอนวานก็ใช่อยู่แล้วมองได้ครับมองได้เดี๋ยวแต่เมื่อปันผลออกมาราคาไม่กลับไปให้ซื้อแล้วบวกกับหาตัวอื่นที่ราคาน่าสนใจไม่ได้เงินนั้นเลยไม่ได้กลับไปรีอินเวสต์ก่อนปันผลเลยโตแต่แค่ส่วนต่างราคาอืมเข้าใจเลย คือเนี่ยแหละเบิร์ดมันเป็นโจทย์เหมือนที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้ไงเบิร์ดว่าราคาหุ้นน่ะมันถูกแป๊บเดียวเบิร์ดอืมเนี่ยมันถูกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยพี่บอกเล่าให้ฟังนะเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจนะเนี่ยคือเหตุผลรู้ป่ะว่าโดยเนเจอร์นะย้ำนะครับว่าแต่ละคนมีเนเจอร์กันคนไม่เหมือนกันนะเบิร์ดบอกไว้ก่อนนะครับแต่เนี่ยคือเนเจอร์ที่พี่อ่ะไม่ชอบหุ้นที่จ่ายปันผลเลยเนี่ยคือสาเหตุเข้าใจป่ะเพราะพอเขาไม่จ่ายปันผลเลยใช่ป่ะก็แปลว่าเขาอ่ะจ่ายให้เราแต่ดิวิเดนอาจจะเป็นสต็อกดิวิเดนนึกออกมั้ยเราก็ไม่ต้องรับเงินเราไม่ต้องรับเงินปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเจอความรู้สึกแบบเนี้ยว่าแบบหุ้นมันแพงเราไม่กล้าซื้อซึ่งน้องพูดถูกต้องนะคําถามเนี้ยพูดถูกต้องอ่ะว่าพอดีหุ้นแพงเราก็จะให้เราเอาปันผลไปซื้อเราก็ตะขิดตะขวงใจอ่ะเบิร์ดนึกออกใช่มั้ยนี่แหละก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่ ที่อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าตอนที่ราคาแล้วใน10ปีเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นจะแพงครับเบิร์ดหุ้นจะถูกไม่กี่ปีหรอกแล้วตอนหุ้นถูกๆเนี่ยก็น้อยคนมากๆที่จะแบบได้ซื้ออ่ะนี่ต้องชื่นชมนะว่าน้องคนนี้ได้ซื้อตอนที่ราคามันดีอ่ะอืมตัวนี้มันก็เป็นปัญหาที่ ถามว่าหายากไหมพี่เชื่อว่าหายากเบิร์ดพี่เชื่อว่าหายากคือในช่วงที่ตลาดมันแพงอะเบิร์ดตอนช่วงดอกเบี้ยขาลงตอนที่ตลาดมันแพงหุ้นปันผลก็แพงครับเบิร์ดแพงทุกตัวครับแพงทุกตัวครับเนี่ยคือปัญหาที่คนซื้อหุ้นปันผลจะต้องเจอครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับไอ้นี่วะใช่ตอนนี้อาจจะยังแพงไม่สุดครับยังแพงกว่านี้ได้อีกแต่มันจะต้องมาทดสอบกับความรู้สึกไงเบิร์ดใช่ปะผมรู้สึกว่าแบบหุ้นมันแพงอ่ะกล้าซื้อไหมอ่ะเก็ตปะเราจะรู้สึกตะขิดตะขวงอ่ะว่าแบบโหต้นทุนเราต่ำอ่ะทุนเราถูกอ่ะทุนเดิมอ่ะได้ผลมาเราอยากรีอินเวสอ่ะแต่แบบเราเห็นแล้วเรากล้าซื้อไหมพี่บอกเล่าให้ฟังนะเบิร์ตตอนที่ดอกเบี้ยลงนะหุ้นปันผลนะ PE 20เท่านะเบิร์ตหุ้นปันผล PE 20เท่า22เท่าอะไรอย่างเงี้ยแพงมากนะเอาจริงอ่ะพี่พูดตรงนะตัวพี่นะเฉพาะตัวพี่คนเดียวนะพี่ซื้อไม่ลงนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ซื้อได้แต่ตอนจังหวะแบบเนี้ย PE 10กว่าเท่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน่าซื้อ PE 15เท่าอะไรเงี้ยน่าซื้อแต่พอ PE หุ้นปันผลทะลุ20เท่าเนี่ยพี่ก็ไม่กล้าซื้อแล้วทีนี้ก็ถามว่าใน1ปีมันก็อยู่ที่ถามปีไหนด้วยถูกไหมถูกแต่ว่าในถ้าในปีในอนาคตเนี่ยถ้าในจังหวะอย่างที่บอกคุยเมื่อกี้เบิร์ดว่าในไทม์เฟรม10ปีมันจะมีหุ้นแพง7ปีอ่ะซึ่ง7ปีนั้นน่ะแทบซื้อไม่ได้เลยอ่ะเบิร์ดเอาว่าหุ้นปันผลเนี่ยหลังปี21มานะซื้อไม่ได้เลยอ่ะเบิร์ดพูดตรงนะแทบซื้อไม่ได้เลยอ่ะแทบซื้อไม่ได้เลยครับครับอ่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ